ดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งที่ที่เราจะพักกันวันนี้นะคะเป็นคอนโดของสวัสดิการพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเขาลงทุนซื้อไว้ให้พนักงานเนี่ยได้มาพักในราคาถูกมากๆจะมาเป็นคู่หรือเป็นครอบครัวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเขามีห้องให้เลือกหลายแบบเลยนั่นไงตึกสูงๆนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะคอนโดเทลคลิปแอนด์บีชที่นี่เป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัทแฟนแล้วนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์พนักงานได้นะคะห้องราคา300บาทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าห้องเป็นยังไงดีแดดแรงมากเราอยู่ชั้นที่35ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะตอนนี้แดดจ้ามากยังไม่มีคนมาเล่นเลยเงียบดีมากเลยอ่ะแล้วก็ติดทะเลเลยนะคะเป็นบ้านพักสวัสดิการที่ดีมากที่เราได้ห้องมาแล้วนะคะเลขที่43835ที่นี่มีทั้งหมดหู38ชั้นเลยนะคะตอนแรกคิดว่ามีแค่35ชั้นมีตั้ง38ชั้นเนี่ยสูงมากลงทุนเนาะนี่ห้องที่เราพักนะคะมาเย็นจังเขาเปิดแอร์ไว้ให้ด้วยอ่ะ wow. นี่ก็เป็นห้องโถงใหญ่นะคะตรงกลางส่วนกลางแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้ห้องนอนห้องนอนจะเป็นเตียงแยกนะคะแล้วก็มีโต๊ะสำหรับทำงานด้วยโต๊ะเครื่องแป้งนี่เปิดผ้าม่านออกไปตรงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลนะคะเป็นวิวทะเลเลยแต่ว่าเขาติดตะข่ายกั้นเนาะนะคะแล้วก็ตู้พกตู้เสื้อผ้าก็เป็นบิวอินอันนี้ก็เปิดทะลุไปน่าจะห้องน้ำปะและนี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยสามารถเปิดได้สองฝั่งนะคะมีสองประตูทางออกทางเข้าเลยเป็นส่วนโถงส่วนกลางนะคะทานอาหารแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนสะดวกมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบมีสองห้องน้ำเนาะใช้ห้องน้ำเดียวสองประตูเลิศว้าตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะนี่หรูหราปาจิงโกะมากเลยอ่ะตรงห้องนอนก็ออกมาได้นะคะนี่เห็นไหมตรงห้องนอนก็มีวิวแบบเหมือนกันนะคะออกมานอกระเบียงได้ดูเหมือนไม่สูงเลยแต่สูงมากนะคะเนี่ยห้องเวอร์มากทุกคนห้องเวอร์จริง1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นคอนโดเนาะเป็นอาคารชุดคอนโดแล้วก็ซื้อไว้เพื่อให้เป็นสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะเลยนะคะมีหลายแบบหลายห้องเนาะมา2หรือมา4หรือมาเป็นครอบครัวก็มีรองรับให้หมดเลยและราคาคือแบบราคาดีมากตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ทะเลกันนะคะเมื่อกี้เราเดินผ่านสระว่ายน้ำมาแล้วก็มาตรงนี้เปิดประตูลงไปก็จะเป็นทะเลเลยนี่ตอนนี้น้ำลงนะคะชายหาดไปถึงนู่นเนี่ยหูแดดสุดยอดอ
ักเตะท้องโอเคเราวนมาเลยครับวนมาตรงนี้มันย้อนแสงโอเคเดินเดินไปเลยครับเดินไปเลยโอเคเตะท้องหนักๆครับพี่ๆเขาน่ารักมากเลยนะคะจัดแสงจัดมุมถ่ายรูปให้เราแบบดีมากๆจะเจอน้องๆได้ที่ริมหาดหลังคอนโดเลยใครที่อยากถ่ายรูปกับน้องเนี่ยสามารถเรียกใช้บริการได้เลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะขอบคุณค่ะ